ครับสวัสดีครับพบกับแคทโปรฟิตทิปทริคประจำสัปดาห์นี้นะครับผมสัปดาห์นี้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องของระบบ HVAC นะครับก็จะเป็นโหมดของระบบท่อบำบัดน้ำเสียตอนนี้เป็นตอนที่1นะครับโหมดย่อยนะครับก็จะเป็น 2D Double Line นะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ดีไซน์งานท่อน้ำเสียภายในอาคารไปในโรงงานนะครับหรือแม้แต่บ้านเรือนอาคารต่างๆประโยชน์นะครับที่จะได้จากหมวดนี้นะครับก็สามารถออกแบบระบบท่อน้ำเสียนะครับได้อย่างรวดเร็วกว่าปกตินะครับโอเคอันดับแรกนะครับก็ติดตั้งตัว CAD Profit เข้าไปนะครับตัวนี้อยู่ที่หมวด HVAC นะครับตรงนี้นะครับการใช้ท่อน้ำเสียนะครับก็จะอยู่ที่Service Piping System นะครับตัวนี้สังเกตว่าจะมีท่อหลายแบบมากนะครับแต่ท่อน้ำเสียเนี่ยก็เลือกที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่บ้านเราใช้อยู่นะครับขั้นตอนงอโทษครับขั้นตอนงานจริงนะครับอันดับแรกผมอาจจะมีแปลน ที่เป็นงานสถาปัตย์นะครับผม insert เข้ามาเป็นไฟล์ exeเป็นไฟล์ Excel งานสถาปัตย์ของห้องน้ำดังนี้นะครับทีนี้ถ้าผมจะดีไซน์นะครับในส่วนของท่อน้ำเสียที่เป็น double line นะครับเข้าไปนะครับผมก็ไปที่หมวด HVAC piping นะครับเลือกที่ Service Piping System เมนูตรงนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดนะครับเป็น Internal Service System ก็จะเป็นท่อน้ำที่อยู่ภายในอาคารนะครับท่อน้ำด้านนอกนะครับเป็น External นะครับหรือว่าจะเป็นงาน Single Lineนะครับของตัวท่อน้ำเสียบทนี้นะครับผมเลือกที่ internal service system ที่หมวดย่อยนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทตัวแรกนะครับที่อยากแนะนำก็คือเป็น pipe sequence pipe sequence ก็คือแบบการลากท่อแบบอัตโนมัตินะครับพอเลือกหมวดนี้ปุ๊บเราสามารถลากท่อนะครับโปรแกรมจะเลือกข้อต่อห้องงอให้หมวดที่2และหมวดอื่นนะครับอย่างเช่นไปนะครับอันนี้ก็แยกเป็นชิ้นเอโบก็เป็นข้องอนะครับอันนี้ก็เป็นข้อต่อแยกต่างๆนะครับหรือแม้แต่3ทางนะครับเป็นรีดิวเซอร์เป็นอะไรหรือเปล่านะครับตามตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกที่ไป sequence ก่อนนะครับ32 40 50นะครับเหล่านี้เป็นมาตรฐานนะครับที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะครับลองเลือกที่32ครับก็จะมีไปนะครับเป็นซ็อกเก็ตเป็นระบบต่างๆ32นะครับ L 2000 1500 250ก็คือความยาวนั่นเองครับผม250ก็คือเป็น25เซนนะครับกลับขึ้นไปก็เป็น50เซนแล้วก็1เมตรตามลำดับนะครับขนาดความยาวท่ออันนี้ผมเลือกที่เท่ากับท่อนละ50เซนละกันนะครับพอยต์ในตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราเริ่มต้นนะครับในการลาดท่อนะครับสังเกตนะครับ P1 P2 P3 P4 ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นลองโอเคครับผมการทำงานของตัวโปรแกรมนะครับ CAD Profit จะง่ายมากนะครับเราเลือกที่ซอร์สนะครับจากนั้นนะครับลากลงมาเลยครับผมถึงระยะที่ต้องการจากนั้นคลิกสังเกตนะครับท่อก็จะวิ่งตามนะครับแล้วก็จะมีข้อต่อนะครับสวมให้เรียบร้อยนะครับจากตรงนี้นะครับผมอาจจะใส่นะครับเป็นคีย์ลัดนะครับก็คือคำสั่งเปิดมุมนะครับชิปแล้วก็มอม้านะครับผมใช้ตรงนี้ใช้ประมาณ225องศานะครับ225นะครับเพราะว่าศูนย์ผมอยู่ทางขวานะครับจากนั้นข้อ Enter ก็คือเราใช้คำสั่ง CAD พื้นฐานเนี่ยร่วมด้วยเห็นไหมครับสังเกตแกนก็จะล็อกนะครับก็เป็นระนาบเซลกับ45องศาพอดีนะครับผมก็ลากมาบริเวณหนึ่งนะครับโปรแกรมจะต่อให้เลยครับผมจากตรงนี้นะครับผมอาจจะมีข้อต่อนะครับที่เป็นข้อ3ทางหรือข้อ2ทางแยกเข้าที่ตัวสุขภัณฑ์แล้วก็ดำเนินการลากท่อต่อจนถึงห้องด้านในสุดเลือกที่หมดเดิมนะครับคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นเลือกเป็นข้อแยกต่างๆนะครับ Silver Brand นะครับ
ยังเป็นหมวด32เหมือนเดิมนะครับแต่ผมเลือกที่ขนาด45องศาสังเกตว่านะครับบล็อกของตัว CAD Profit สามารถเลือกได้หลายมุมมองครับบางทีเราทำงานเป็น Top View อยู่ก็เลือกมุมมองอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ที่ตัวอย่างนะครับผมเลือกที่ View 1จากนั้นโอเคครับสังเกตครับที่เคอร์เซอร์นะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้เราทันทีนะครับแล้วก็เลือกคลิกนะครับเลือกระนาบนะครับก็คือจะให้วิ่งไปทางไหนนะครับผมเลือกที่ด้านนี้นะครับผมก็คลิกนะครับเขาจะต่อให้นะครับสวมให้แบบพอดีกันเลยจากตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่กระพันผมก็กลับไปที่หมวดเดิมคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็น Byte Sequence เลือกให้สั้นลงนิดนึงนะครับเป็น25เซนนะครับจากนั้นนะครับผมก็เลือกที่จุด Connection นะครับผมก็ต่อโปรแกรมจะถามนะครับว่าให้โปรแกรมเนี่ยเขาสวมให้แบบอัตโนมัติไหมนะครับเพราะว่ามันจะมีบางจุดนะครับโปรแกรมก็สวมให้เลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นทิศทางที่ผมกำหนดขึ้นเองนะครับผม Cancel ไปก่อนเพื่อที่จะลากในแบบที่ตัวเองต้องการนะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับผมก็ใช้กดชิปนะครับแล้วก็ปุ่มวอร์มาร์กนะครับเพื่อกำหนดแกนให้วิ่งไปชิปวอร์มาร์กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นองศาเท่ากับ135นะครับจาก90ใช่ไหมครับบวก45ก็เป็น135นะครับเขาจะล็อกให้นั่นเองจากนั้นผมก็กระยะนะครับแล้วก็ลากเข้าตัวสุขภัณฑ์ได้เลยครับเรียบร้อยจากนั้นนะครับก็สามารถทำต่อได้ไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมอาจจะใช้คำสั่งที่เรียกว่า copy นะครับก็คือ CAD พื้นฐานเรานะครับตรงนี้ก็ copy ไปเรื่อยจากนั้นนะครับผมก็ลากเป็น Byte Sequence ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตโปรแกรมก็จะสวมให้แบบอัตโนมัติเลยจากตรงนี้นะครับเราก็สามารถลากนะครับเป็นงานระบบท่อดับเบิลไลน์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วด้วยเราไม่ต้องเรียกหาบล็อกนะครับหรือว่าใช้คำสั่งที่ต้องปรับแก้ให้ยุ่งยากนะครับเพียงแค่เลือกหมวดนะครับตัวนี้เท่านั้นเองนะครับโปรแกรมก็จะลากแบบอัตโนมัติให้นะครับในตอนต่อไปนะครับก็ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการให้ description แล้วก็ถอดปริมาณนะครับยังไงติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ